กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมกับช่วงขั้นปากอยากเมาส์ค่ะก็จะไปพูดถึงเรื่องจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้อิงอะไรกับพรรคการเมืองเท่าไหร่ถ้าหากว่าเป็นรายการบันเทิงแต่ว่าคนๆนี้เนี่ยเป็นคนสาธารณะก็ต้องมาอัปเดตกันหน่อยว่าเฮ้ยเขาเนี่ยจะลงเล่นการเมืองนะสำหรับคุณสงกรานต์เตชะนรงค์ค่ะตอนนี้ใครๆก็ทราบกันดีว่าไม่ใช่แค่ข่าวนี้เท่านั้นข่าวก่อนหน้าเนี่ยยังเคลียร์ไม่จบเลยก็คือปัญหาส่วนตัวของเขาระหว่างเขากับคุณแมทแต่เราจะมาพูดถึงช่วงการเมืองกันหน่อยว่ามีพรรคอะไรบ้างคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูดีกว่านะคะสำหรับการเมืองเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็มีเป็นพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยแล้วก็อีกพรรคนึงเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นสาขาออกมาของพรรคเพื่อไทยอีกทีหนึ่งนั่นก็คือชื่อว่าพรรคไทยรักษาชาติซึ่งก็มีคนที่ยังอยู่พรรคเพื่อไทยกับคนที่ย้ายมาอยู่กับอีกพรรคนึงรายชื่อเนี่ยเขาก็เปิดโผออกมาให้ได้ทราบเหมือนกันว่าเป็นใครบ้างส่วนตัวของคุณเฉลิมอยู่บำรุงนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ในส่วนของพรรคไทยรักษาชาติอันนี้นะคะยังร่วมอยู่ในสมาชิกนี้อ่ะคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่านะคะคือ11พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะการเลือกตั้งคนในกลุ่มนี้เนี่ยโอ้โหถ้าพูดถึงคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เนี่ยเขาก็ตามเหมือนกับว่าตามโปรโมตตามอะไรอย่างนี้แต่ว่าคนกรี๊ดมันก็มีคนกรี๊ดนี่นอกจากคิดตัวเขากรี๊ดลูกสาวเขาด้วยเพราะลูกสาวเขาสวยมากเป็นสาวแว่นแต่เป็นสาวแว่นที่สวยมากจริงๆคุณผู้ชมซึ่งอยากจะบอกตรงนี้นะคะว่านอกจากจะมีในส่วนของคุณหญิงสุดารัตน์แล้วเนี่ยก็ยังมีนี่อีกเลยคุณโพคินออกคุณโพคินพลกุลใช่คนนี้แล้วก็นี่มีคุณพงเทพด้วยคุณพงเทพเทพกาญจนาคุณเฉลิมอยู่บำรุงบอกไปแล้วแล้วมีคนอื่นๆอีกอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูแต่ว่าคนที่แน่ชัดว่าจะย้ายไปอยู่อีกพักหนึ่งนะคะก็คือพักไทยรักษาชาติเนี่ยก็คือคุณณัฐวุฒิใส่เกลือคุณพิสัยคุณพิสัยนี่นิธพันธ์รวมถึงคุณนพดลปัทมะคุณจาตุรนฉายแสงและอีกคนที่น่าจับตามองเลยก็คือคุณสงกรานต์ตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเคลียร์ปัญหาส่วนตัวของเขาแล้วก็ตำแหน่งราชการอยู่คือถ้าตำแหน่งทางราชการแล้วเนี่ยจะเป็นในส่วนของเขาเป็นตำรวจใช่ไหมล่ะใช่ค่ะใช่ค่ะมันก็ต้องออกจากตำรวจใช่ไหมน่าจะน่าจะคือมีพาดหัวข่าวมาเหมือนกันบอกว่าถ้าว่าจะลงเล่นการเมืองต้องลาออกจากตำรวจนะฮะค่ะก็ต้องลาออกไปแต่ก็เพราะถ้าเกิดว่าไม่ผ่านก็ไปสมัครก็ได้ตำแหน่งเดิมหรอค่ะโคโบไว้ให้นะฮะคุณผู้ชมร่วมสแกน QR code มาพูดคุยกับคำถามวันนี้กันหน่อยดีกว่าถ้าพูดถึงคุณสงกรานต์เองเนี่ยเจ้าตัวจะไปรุ่งหรือไม่ถ้าลงเล่นการเมืองอ่ะนะฮะด้านล่างนี้อ่ะกลับมากันต่อคุณผู้ชมนะฮะมาที่แก๊งเฟอร์บี้แก๊งเนี้ยเขาบอกว่าแจ้งเลยนะยืนยันนะความสัมพันธ์ในแก๊งยังแฮปปี้เหมือนเดิมยังไม่มีอะไรวงยังไม่แตก มีกระแสข่าวออกมาว่าเนี่ยแก๊งเนี้ยจะแตกแล้วหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะคือเขาออกมาบอกว่าแบบนี้ตัวคุณแต้วเองเขาบอกว่าในส่วนของกระแสที่เป็นข่าวของคุณแมทอยู่เนี่ยคุณแมทเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากเท่าไหร่หรอกเขาก็ออกมาขอโทษที่ทำให้ต้องออกมาตอบคำถามในครั้งนี้ความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็บอกนะว่าทำไมแก๊งต้องแตกคือไม่แตกก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไม่ได้มีระแคะระคายว่าจะแตกเลยถ้าไม่ถามนี่ก็คืองงนะส่วนกระแสข่าวนี้และที่มีกระแสข่าวด้วยว่าถ้าถามว่าแก๊งเฟอร์บี้คุณแมทบอกว่าเธอไม่ใช่เพื่อนสนิทเลยเขาบอกนี่ก็ไม่ได้ยินว่าคุณแมทจะพูดแบบนั้นนะแล้วคุณแต้วเนี่ยก็ไม่เห็นว่าเขาพูดว่าเราไม่ใช่เพื่อนสนิทแค่บอกว่าจากในคลิปแบบนี้ก็คือน่าจะมีคนพูดมาว่าแบบนั้นแต่ว่าเพื่อนเขาหลายๆคนแน่นอนแหละคือคุณแมทเนี่ยก็ต้องมีเพื่อนกลุ่มอื่นด้วยไม่ใช่แค่แก๊งเฟอร์บี้หรอกเขาเข้าใจเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วแล้วทุกอย่างเนี่ยถ้าถามว่าเราเป็นแค่เพื่อนร่วมงานไหมทุกอย่างเนี่ยมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียนรู้กันไปก็ไม่ได้มาตัดสินใจว่าวันนี้สนิทกันหรือยังหรืออะไรยังไงนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณแต้วพูดมาเพราะว่าคุณแต้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่โดนพ่วงกระแสนี้มีคนบอกเหมือนกันว่าคุณแต้วอย่าไปอยู่เลยแก๊งเนี้ยออกมาเหอะแก๊งเฟอร์บี้เนี่ยออกไม่ได้ออกไม่ได้ไม่เดี๋ยวไม่มีใครเดี๋ยวไม่มีใครชนแก้วเดี๋ยวไม่มีใครชนแก้วไม่มีใครชนแก้วกับแมทเอาแต่เรื่องนี้เขาบอกแล้วเขาไม่ได้คุยกันเลยคือไม่ใช่แต้วกับนี่แต้วกับแมทเดี๋ยวเขาเป็นแก๊งกันนี่อยู่ก็รู้แล้วเออแต่ว่าเดี๋ยวไม่มีใครดริ้งกับเขาถ้าถามว่าเจอหน้ากันบ้างไหมอะไรแบบนี้เขาบอกว่ามีคุยกันในไลน์กลุ่มไม่ได้แบบทักแยกหรืออะไรนะในไลน์กลุ่มก็คือทักทายกันปกติไม่ได้โทรคุยกันด้วยจ้าตามนี้เลยจ้านะจ้าไปย้อนเทปดูนะจ้าพี่ตาวนะจ้าให้คำพูดใครนะก็คำพูดเขานั่นแหละนะฮะมาที่บุ๋มปนัดดาคุณผู้ชมนะฮะก็
ไปถ่ายละครแล้วก็เดินเข้ามาในร้านเวดดิ้งชื่อดังนี่แหละฮะแล้วก็ไปขอลองช่วงลองชุดนะฮะแล้วก็เด็กในร้านนี่ก็แอบถ่ายรูปนะฮะแล้วสุดท้ายก็เอาภาพนี้ไปโปรโมทนะแล้วก็สุดท้ายยิ่งกว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้เวดดิ้งอันนี้เนี่ยมันดันเป็นข่าวแล้วมีปัญหากับลูกค้านะฮะในตอนนี้เลยใช่ฮะนะคะคือร้านนี้นะมีคนเสียหายกว่า400คนเลยนะพี่เขาออกมาแฉว่าโอ้โหจัดงานห่วยเทงานอีกต่างหากแล้วปิดร้านหนีด้วยคนที่เสียหายเนี่ยคิดตามราคาแล้วมีราคาแพ็กเกจอยู่ประมาณ 50,000 ถึง 500,000 ได้เลยนะรวมแล้วเนี่ยเยอะมากซึ่งเมื่อวานเนี่ยคุณบุ๋มเนี่ยเขาก็โพสต์ข้อความผ่าน Instagram ส่วนตัวเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักร้านนี้คือไม่ได้รู้จักกับทางเจ้าของร้านก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไปถ่ายงานนี่แหละก็คือไปถ่ายใช้สถานที่ของทางร้านแต่มันก็มีตอนพักกองเนี่ยทางร้านเนี่ยเขาขอมาถ่ายรูปกับคุณบุ๋มด้วยแล้วขอเอารูปเนี่ยไปลงเพจซึ่งตอนนี้เขาก็บอกว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรเขาก็บอกเลยนะว่าหลายๆคนเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดไปตอนที่เขาไปถ่ายงานที่ร้านเนี่ยตอนนั้นพักกองเนี่ยดูร้านแบบเดินดูเล่นๆอยู่แล้วก็เอาชุดมาเสียบแขนเล่นไม่ได้ใส่ซึ่งพนักงานเขาขอถ่ายรูปไปนะที่ร้านน่ะเออแต่ว่าเขาเพิ่งมารู้ไงว่ามันมีข่าวนี้แล้วคนเสียหายเยอะเออเขาก็ลืมไปแล้วเรื่องนี้เขาบอกว่าโอ้โหเกือบลืมไปแล้วนะว่าเขาเคยไปร้านนี้ เพราะว่าเขาอะไปถ่ายนานแล้วมั้งตั้งแต่ต้นปี61พี่นี่จะมาหลายปีแล้วเออเขาไม่เกี่ยวข้องกับนี่จริงๆร้านนี้เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอารูปเนี่ยไปลง Facebook แล้วผู้เสียหายบางคนเนี่ยบอกว่านี่ไงเห็นคุณบุ๋มเนี่ยถ่ายรูปอยู่กับร้านนี้เจ้าตัวก็เลยออกมาชี้แจงว่าเออตกใจจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงๆนะฮะอ่ะมาที่คนนี้เลยหนุ่มใจบุญคนนี้นะตูนบอดี้แสลมนะคุณผู้ชมนะฮะอันนี้ก็วิ่งอีกแล้วนะคุณผู้ชมนะใช่ค่ะเรียกได้ว่าหาเงินนะช่วยโรงพยาบาลอีกอันนี้เป็นโรงพยาบาลที่จังหวัดอะไรเอ่ยเป็นโรงพยาบาลเสาให้ที่สระบุรีนะฮะอ๋อเสาให้นะฮะใช่ๆนะคะคือโรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเนี่ยเขาก็จัดกิจกรรมวิ่งเนี่ยแหละก็คือรันน้ำใจกับพี่ตูนแล้วเขาก็รับเงินบริจาคเพราะว่าจะเอาไปดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตไงเขาวิ่งประมาณ10กิโลเมตรครึ่ง10กิโลเมตรครึ่งแล้วคุณตูนเนี่ยเขานำทีมแต่ว่าศิลปินคนอื่นก็ไปเนี่ยเห็นไหมศิลปินคนอื่นเนี่ยคุณอิทมงลางอย่างเงี้ยคุณท็อฟฟี่3.50 คุณเชษสมายบัฟเฟลโลคุณเชษนี่คือตัวยงเลยนะก่อนหน้านี้ก็วิ่งนะแล้วก็มีเนี่ยอะไรนะวงใจแอนน่ะชื่ออะไรนะฮะน่ะคุณโทมัสโทมัสคุณวิทัยเปิร์ก็ไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเขาก็ตามไปถ่ายรูปมารอต้อนรับอีกเป็นหมื่นคนได้เลยพี่ซึ่งการวิ่งรอบนี้นะคือวิ่งตั้งแต่เขาเรียกสนามกีฬากลางของสระบุรีเนี่ยไปสุดที่โรงพยาบาลเสาให้นั่นแหละคนเนี่ยเขาก็ร่วมบริจาคการกับกิจกรรมนี้แล้วพอพี่ตูนวิ่งเสร็จเนี่ยเขาก็มาทำกิจกรรมในที่เขาจัดขึ้นต่อแบบพวกขายเสื้อรับบริจาคประมูลเสื้อสิ่งของอื่นๆของดาราแล้วก็เอาเงินไปสมทบทางโรงพยาบาลอีกซึ่งคนที่ได้รับเงินบริจาคเนี่ยทางโรงพยาบาลอ่ะได้เงินรวมทั้งหมดกว่า8ล้านเลยนะแต่ว่าพี่ตูนเนี่ยกิจกรรมเนี่ยเขาก็ร้องเพลงกับน้องๆที่โรงเรียนเขาเรียกโรงเรียนเสาให้วิมลวิทยานุกูลแล้วก็มีคุณท็อฟฟี่คุณอีทโปงลางเนี่ยเขาก็ร่วมแจมด้วยแต่พี่วิ่ง10กิโลได้เงินมา8ล้านโอ้โหโอ้โหคุ้มมากเลยนะคะก็เป็นการตั้งเป็นการวิ่งการกุศลไงคนเขาก็ช่วยทำบุญกันแล้วกันช่วยโรงพยาบาลเนี่ยต่อไปคนที่เขาเจ็บป่วยเนี่ยเขาก็จะได้ไปใช้บริการด้วยเช่นเดียวกันนะฮะก็ถือว่าเป็นได้บุญแบบว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะฮะท็อปิกเมื่อวานนะท็อปิกเมื่อวานนี้เราก็ตั้งคำถามให้คุณผู้ชมร่วมสแกน QR code มาพูดคุยกันนี่แหละกับคำถามที่ว่าถ้าผู้ชายบอกเลิกเนี่ยคุณคิดว่าผู้หญิงเราจะเสียเปรียบไหมนะคะท็อปิกคนบอกคนแรกบอกว่าเสียเปรียบค่ะตั้งแต่ไปหลวมตัวนอนกับมันถูกต้องแล้วก็มีคนบอกว่าผู้ชายเลิกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปคบใหม่ผู้หญิงเนี่ยนั่งรอเป็นชาติกว่าจะมีคนเข้ามาถูกอันนี้เรื่องจริงค่ะนะฮะบางครั้งผู้ชายที่บอกเลิกก็ต้องดูการทำตัวของฝ่ายหญิงด้วยครับอันนี้ก็นะฮะนะคะแล้วก็อันนี้นะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าต่ำตมเล่นแต่ว่าดันเผือกเป็นของกินจริงซะอย่างนั้นแหละเผือกเป็นของจริงซะอย่างนั้นแหละนะฮะอันนี้ใน YouTube เลยนะฮะเขาบอกคาดว่านะฮะปิดแน่ค่ะแค่ชั่วคราวเพื่อปรับปรุงการบริการคืออะไรเขาเนี่ยเงือเลยนี่มันค่าบริการโรงพยาบาลพระราม2คืออะไรคาดว่าปิดแน่แต่ชั่วคราวเพื่อปรับปรุงการบริการงงอ๋ออันนี้เป็นจากโรงพยาบาลพระราม2ข่าวที่เราได้นำเสนอไปไงในคอมเมนต์ในส่วนนี้เหมือนกันอ๋อเหรอฮะก็ตอนแรกที่เขาจะแจ้งปิดไงที่คุณอัจฉริยะจะแจ้งปิดไงเราไม่รู้ว่าจะปิด
ั่วคราวหรือจะปิดตลอดไปนะฮะก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะฮะสำหรับหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมของเรานะโดยเฉพาะสังคมบันเทิงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมนี่เลยพี่ส้มเชียงสามชาไปทำหน้าสัญญกรรมมาสวยเลยแต่ดันมีคนเนี่ยปากดีไปบอกว่าเอ้ยทำไมทำแล้วสวยเหมือนพี่ซันนี่ยูโฟจะจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ